วันนี้ผมจะพูดแบบ 2.0 นะครับ 2.0 ก็คือผู้ที่นั่งฟังอยู่ก็ตอบมาได้เพราะว่าผมจะไม่พูดตลอดเวลาครับคือมั่นใจกับแก๊งน้องมากใช่ไหมแล้วก็บอกไม่ได้ครับผมมั่นใจสบายเลยก่อนที่จะพูดรบกวนอ่านที่เป็นตำนานนะครับอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกใช่ไหมครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะว่าที่รู้กันคือผมไม่เก่งภาษาอะไรเลยครับภาษาก็เก่งไม่เก่งภาษาอ๋อเก่งครับไม่ชอบผมไม่ไว้พอเหมือนกันสามนาทีสามหมดเวลาเลยฮัลโหล
อยเตอร์ผมนะครับสุดพอดีเลยกับคำว่าอะไรครับพูดพร้อมกันครับขอบคุณครับนี่ครับอะไรเอ่ยตรงนี้ไม่ใช่เป็นบั๊กของอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคือต่างคนเนี่ยก็ต่างมองคำว่ามิวสิกเนี่ยต่างกันถูกไหมครับดนตรีหนึ่งในความคิดของผมคือภาษาต่างคนของพี่ดนตรีคืออะไรครับดนตรีคือชีวิตครับขอบคุณครับดนตรีคือชีวิตคือการแสดงออกทางอารมณ์นะครับแล้วก็คือศิลปะใครอะไรนะครับดนครับขอบคุณครับใครทำไมสไลด์นี่เร็วจังแต่นี่ครับแปลว่าแต่ใช่ไหมครับ Music is a tool of MKT ครับคืออันนี้คิดเองไม่รู้ถูกหรือเปล่า Music ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดมากในการทำการตลาดมากจนเกินไปจนลืมมองถึงคนที่มีความสามารถนะครับนั่นก็คือยกตัวอย่างก็คือเนี่ยก็จะใช้หน้าตาเป็นจุดขายของนักดนตรีส่วนใหญ่ถูกไหมครับครับใช้หน้าตาอย่างเดียวเลยครับแล้วก็นี่ครับมิวสิกทำไมถึงถูกใช้เป็นเครื่องมือของมาร์เก็ตติ้งเพราะเขาคำนึงถึงพวกรายได้ที่เขาจะตอบรับกลับมาใช่ไหมครับแต่เขาไม่ได้คำนึงถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ไปเลยนี่ครับสิ่งที่เรียกว่าครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำพูดติดปากของอาจารย์พันนิวัฒน์ชัยคุณชัยนะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับแม่ผมเลยแต่เขาคือนักมาร์เก็ตติ้งครับแต่จริงไหมใช่ครับก็คือเนี่ยครับมันคือสิ่งที่เรียกว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าทางการผลิตผลงานนะครับของคนที่มีฝีมือซึ่งแบบผลิตออกมาเนี่ยแต่ไม่ได้รับการยอมรับของสื่อทั่วไปถูกไหมครับตอบผมหน่อยสิครับครับครับถึงตอนนี้ครับผมหมดแล้วครับใครมีใครจะถามในที่นี้คืออะไรใครรู้มั้งครับ
อะไรนะครับอยากแต่งรถประกาศถูกครับนักการตลาดส่วนใหญ่นี่ครับคำนึงถึงคอสตูมเมอร์นิดถูกไหมครับไม่ยอมให้เด็กออกมาแสดงออกถูกไหมครับ
ถูกไหมนะครับไม่คุ้นขนาดทางยังไงจากไมสเตกกับยูทูบมันไม่ต่างครับ